ขอเจริญพรบรรดาท่านผู้ชมที่กำลังชมคลิปวิดีโออยู่ขณะนี้ทุกท่านรายการท่องแดนพุทธภูมิซึ่งเป็นสารคดีทางด้านพระพุทธศาสนาได้นำเรื่องราวสถานที่สำคัญทางด้านพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียมาท่านทั้งหลายได้ชมไปหลายตอนแล้วตอนนี้เป็นตอนที่23จะนำพาท่านทั้งหลายไปชมพุทธสถานอีกแห่งหนึ่งทางเหนือสุดของประเทศอินเดียสถานที่ตรงนี้เรียกว่าหาระวันมีความสำคัญอย่างไรขอเรียนเชิญทุกท่านได้เข้าไปชมด้วยกันเราเซิร์ชด้วยโปรแกรม Google Earth นะซึ่งเป็นโปรแกรมสำรวจทางด้านภูมิศาสตร์ที่ทันสมัยเดี๋ยวนี้สามารถเซิร์ชจนกระทั่งไปเห็นสถานที่เลยทีเดียวเซิร์ชมาแล้วท่านทั้งหลายอย่าสังเกตเห็นว่าจุดที่จะพาท่านทั้งหลายไปชมนี่อยู่บนเนินเขานะคือไม่ใช่หุบเขานะต้องเดินขึ้นมาประมาณสัก300เมตรวันที่ไปสำรวจสถานที่ตรงนี้นี่ก็คือวันที่12สิงหาคม2552ก็เดินขึ้นมาค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรทีเดียวจะเห็นพุทธสถานแห่งนี้อยู่ไม่ใช่ยอดเขาแต่ว่าอยู่กึ่งกลางระหว่างหุบเขามีป้ายของกรมโบราณคดีเขียนบอกว่า Ancient Buddhist Site หาระวันก็จะเขียนบอกว่าปราจีนสตูปะตถามัตปราจีนสตูปะก็คือซากของเก่าโบราณหรือถูกในทางพุทธศาสนาเดินเข้ามาก็เป็นบริเวณประตูทางเข้าที่หาระวันเนี่ยเป็นพุทธสถานที่สำคัญสำคัญอย่างไรก็คือว่าพ.ศ.643เนี่ยพระเจ้ากนิษกะซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ปกครองอินเดียตอนเหนือทรงหันมานับถือพุทธศาสนาแล้วก็ได้อุปถัมภ์การทำสังคายนาครั้งที่4โดยมีพระปารัสสวะเป็นประธานทำสังคายนาณสถานที่ตรงนี้ในอดีตนั้นเรียกว่ากุณฑลวันวิหารในยุคของพระเจ้ากนิษกะเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมากก็เพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยสามารถทำเหรียญตราซึ่งทำเป็นหลากหลายชนิดนะทำจากทองสำริดก็มีทองแดงก็มีทองคำแท้ก็มีที่ท่านทั้งหลายเห็นในภาพนี่ก็คือทำเป็นทองแดงนะใส่รูปของพระพุทธเจ้ามีอักษรลักษณะเป็นอักษรกรีกอ่านว่าบุตโดก็คือพระพุทธเจ้าส่วนซ้ายมือก็จะเป็นเทพเจ้าในศาสนากรีกโบราณนี่ก็เป็นเหรียญตาในสมัยพระเจ้ากนิษกะพ.ศ. 1173ท่าถังซัมจั๋งซึ่งเดินทางมาจากประเทศจีนได้แวะมาถึงที่นี่แล้วก็ได้พรรณนาว่าพุทธสถานแห่งนี้เนี่ยเป็นวัดขนาดใหญ่มีพระสงฆ์จำพรรษาเป็นจำนวนมากและที่นี่คือที่ทำสังคายนาครั้งที่4ของฝ่ายมหายานซึ่งอธิบายอย่างละเอียดในหนังสือของท่านหลังจากนั้นก็จะพาท่านทั้งหลายเดินทางเข้าไปชมกันนะหลังจากเดินขึ้นมาบนเนินเขาด้วยความเหนื่อยแล้วก็ผ่านประตูนี่ก็จะเป็นประตูเหล็กทาสีเขียวแล้วก็กำแพงล้อมนี่ก็จะเป็นเหล็กเหมือนกันกรมโบราณคดีของอินเดียเนี่ยก็รักษาบริเวณพื้นที่ไว้เป็นเขตโบราณสถานชาวพื้นเมืองที่นี่ก็มาเยี่ยมมาชมมาเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจกันชาวพื้นเมืองแคชเมียร์ส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาอิสลามเดินขึ้นมาข้างบนแล้วเนี่ยก็จะเห็นทัศนียภาพบนเนินนะบนเนินซ้ายที่เป็นอาคารขาวๆนี่ก็คือจุดที่จ่ายตั๋วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เสียแต่ว่าเป็นที่เจ้าหน้าที่เป็นป้อมให้ดูเฉยๆแล้วก็เดินขึ้นมาก็จะเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมก่อด้วยหินนะก่อด้วยหินทรงสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็คือสถูปมีทั้งหมดอยู่2องค์หลังจากนั้นก็เป็นอาคารสี่เหลี่ยมอาคารสี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นวิหารที่จำพรรษาของพระสงฆ์เนี่ยมองจากข้างบนลงไปข้างล่างก็จะเห็นพุทธสถานแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขามีภูเขาล้อมรอบสวยงามเลยทีเดียวอากาศเย็นสบายดีเนี่ยก็อาตมาก็เดินสำรวจอยู่เนี่ยก็จะเห็นเดินอยู่ก็เอาสายซูมดูว่าตรงนี้ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวพุทธสถานที่นี่นะมองไปก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆอาคารสี่เหลี่ยมตรงกลางก็จะมีสถูปอยู่นะอยู่ท่ามกลางหุบเขาแคชเมียร์หรือกัตสมีแล้วก็อาคารตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆทรงหัวกระสุนนี่ก็เป็นสถูปอีกสถูปหนึ่งที่ตอนนักโบราณคดีมาสำรวจก็ได้พบของมีค่าแล้วก็หลักฐานทางด้านโบราณคดีหลายชิ้นทีเดียวแล้วก็อยู่ในสภาพที่พังลงไปพอสมควรเหมือนกันแม้จะมีการบูรณะไปแล้วพุทธสถานที่หาระวันได้รับการขุดค้นในปี2462หรือค.ศ. 1919นะซึ่งเป็น
ช่วงที่มีการเข้ามาขุดค้นแล้วก็ได้พบของมีค่าหลายอย่างหลายชิ้นเลยทีเดียวที่สำคัญก็คือได้พบแผ่นอิฐนะที่ปูลักษณะเป็นลักษณะทรงกลมคล้ายๆกับสังสารวัตรต่อมาก็ได้พบกับแผ่นอิฐที่ทำลักษณะคล้ายๆกับเป็นเจดีย์นะยอดสวยงามเลยทีเดียวนะและจะสังเกตว่าอิฐที่นี่เนี่ยจะค่อนข้างเป็นอิฐก้อนใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะหลังจากที่เราได้ชมพอสมควรแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ดูแลสถานที่แล้วก็ได้ไหว้สถูปณสถานที่ที่ทำสังฆนาครั้งที่4ในประเทศอินเดียก็คงจะหลายร้อยปีทีเดียวที่ไม่มีเสียงสวดมนต์เกิดขึ้นที่นี่สังฆนาครั้งที่4ในทางพระพุทธศาสนานั้นเป็นของฝ่ายมหายานซึ่งในฝ่ายเถรวาทนั้นไม่ยอมรับเนื่องจากว่าผู้ที่เข้าร่วมสังฆนานั้นส่วนใหญ่เป็นคณาจารย์ฝ่ายมหายานทั้งที่ความจริงแล้วคณะสงฆ์ที่เข้าร่วมนั้นเนี่ยก็เรียกว่านิกายสรวาสติวาทินซึ่งแยกออกจากนิกายเถรวาทในพระไตรปิฎกและอรรถกถาจึงไม่ได้กล่าวถึงสังฆนาครั้งนี้แต่ว่าในพระไตรปิฎกฝ่ายมหายานและจดหมายเหตุของพระถังซัมจั๋งได้อธิบายเรื่องราวสังคายนาครั้งที่4อย่างละเอียดจึงขอสรุปดังนี้สังคายนาครั้งที่4เนี่ยในประเทศอินเดียประธานฝ่ายสงฆ์ก็คือท่านพระปารสวะนะซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่ทรงพระไตรปิฎกรองประธานก็คือพระวสุมิตรนะพระวสุมิตรเนี่ยก็มีความชำนาญในศาสตร์ของฝ่ายมหายานหลายศาสตร์เหมือนกันพระสงฆ์ที่เข้าร่วมประชุมเนี่ยความจริงนั้นมี500แต่ว่าผู้ที่มีชื่อเสียง1ก็คือพระปารสวะ2พระวสุมิตร3พระอัศวโคต4พระธรรมตาระ5พระศรีโคสะ6พระพุทธเทวะประธานฝ่ายคารวาสนั้นก็คือพระเจ้ากนิษกะมหาราชซึ่งดำเนินตามรอยของพระเจ้าอโศกมหาราชในการทำสังคายนาครั้งนี้ต่อมาสถานที่ทำสังคายนาก็คือกุลทนวันวิหารแคว้นกัชมีระซึ่งปัจจุบันก็คือหาระวันช่วงเวลาของการทำสังคายนานั้นเนี่ยก็มีหลายตำราที่แตกต่างกันไปแต่ว่ากล่าวโดยสรุปที่ยอมรับโดยส่วนใหญ่นี่ก็คือประมาณพ.ศ.643ใช้ระยะเวลาในการทำสังคายนาประมาณ4เดือนจึงแล้วเสร็จภาษาที่ใช้ในการสังคายนานี่ก็คือภาษาสันสกฤตซึ่งแตกต่างจากสังคายนา3คราวที่แล้วล้วนแล้วแต่ใช้ภาษาบาลีพระสงฆ์ที่เข้าร่วมนั้นในจดหมายเหตุพระถังซัมจั๋งบอกว่ามีพระสงฆ์ทั้งหมด500รูปบัณฑิตก็คือฝ่ายคารวาสเนี่ยที่ทรงความรู้เนี่ยทั้งทางโลกทางธรรมเนี่ย500คนและพระโพธิสัตว์อีก500องค์ว่าอย่างนั้นความสำคัญของการสังคายนาเนี่ยก็คือมีการจารึกพระไตรปิฎกนะลงในแผ่นทองแดงแล้วก็เก็บไว้ในสถูปด้วยถ้าเรายึดตามนี้แสดงว่าสังคายนาครั้งนี้มีการจารึกเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งแรกในประเทศอินเดียและสังคายนาครั้งนี้มีผลสำเร็จที่น่าสนใจก็คือทำให้พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานได้แพร่หลายเข้าสู่อินเดียภาคเหนือจากนั้นเข้าสู่เอเชียกลางและไปถึงประเทศจีนต่อมานี่คือสรุปการทำสังคายนาครั้งที่4ในทางพระพุทธศาสนาวันนี้นำพาท่านทั้งหลายได้มาชมพุทธสถานที่หาระวันศรีนครห่างจากเมืองศรีนครประมาณ15กิโลเมตรห่างจากเมืองนิวเดลี834กิโลเมตรตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้ๆกับสวนสาธารณะชื่อว่าชาลีมาวันนี้ก็คงยุติไว้เพียงแค่นี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปวิดีโอพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอเจริญพรอุคคิตตคกกมติหัตถสุดา